ตอนนี้ดูเหมือนแองเกิลจะดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเฮดไลน์เลือดเหลือน้อยแล้วและยังไงครับตามดูกันต่อนะครับอ้าวเฮ้ยกลายเป็นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชแนลกันอีกครั้งนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีเกมนะครับมาแข่งกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างทีมสีฟ้าแล้วก็ทีมสีแดงนะครับแต่ว่าทีมสีฟ้าและทีมสีแดงเนี่ยเดี๋ยวพี่สมบอยจะทำการจับสลากนะครับหรือว่าสุ่มตัวเลขนั่นเองว่าทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงเนี่ยจะได้ตัวละครอะไรไปบ้างนะครับก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะมีหมายเลขแปะบอกอยู่เลยนะฮะอย่างเช่นเฮดไลท์เบอร์1นะฮะก็อดออฟรถคิวเบอร์2นะครับการ์ตูนแคทเบอร์3แล้วก็ไล่ไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทีมสีแดงนะครับจะได้หมายเลขอะไรเป็นตัวแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่บอยกดปุ่มเลยนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตัวแรกที่ทีมสีแดงจะได้ไปเป็นเบอร์4ครับผมคอสตูมแมนอ้าวนะครับสีแดงก็ได้เป็นคอสตูมแมนไปแล้วนะครับตัวแรกนะครับส่วนทางด้านฝั่งสีฟ้านะครับจะได้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวพี่บอยไปกดปุ่มกันนะฮะ1 2 3เบอร์7นะครับโอ้โหสีฟ้าได้เป็นมอสแมนไปนะครับสำหรับคู่แรกนะครับอ้าวนะครับสีฟ้าได้เป็นมอสแมนไปนะครับก็เท่ากับว่าคู่แรกเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างคอสตูมแมนกับมอสแมนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปของสีแดงบ้างนะครับว่าสีแดงจะได้หมายเลขอะไรอ่ะพร้อมแล้วกดเลยเบอร์5ครับผมโอ้ยสีแดงรอบนี้ได้การ์ตูนด็อกแล้วนะครับผมอ้าวนะครับเดี๋ยวมาดูสีฟ้ากันบ้าง นะครับว่าสีฟ้าจะได้หมายเลขอะไรพร้อมแล้ว1 2สีฟ้าได้เบอร์9เป็น TOTL นะครับผมผู้ที่2นะครับก็จะเป็นการ์ตูนด็อกฝั่งสีแดงสู้กับ TOTL ฝั่งสีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่3ของด้านฝั่งสีแดงกันบ้าง นะครับว่าสีแดงจะได้ตัวอะไรถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกันเลยเบอร์6ครับโอ้สีแดงได้ไซเลนเฮดนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวที่3ของสีฟ้าจะได้หมายเลขอะไรถ้าพร้อมแล้วกดเลยเบอร์2นะครับผมโอ้โหเป็นก็อดออฟรถคิวนะครับเจอกับทางด้านไซเลนเฮดเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่4ของฝั่งสีแดงจะได้เป็นตัวอะไรพร้อมแล้วกดหมายเลขกันเลยเบอร์8โอ้โหแองเจิลนะครับแม่สีแดงได้แองเจิลนะครับรอบนี้เอาละครับเรามาดูตัวที่4ของฝั่งทางด้านสีฟ้านะครับว่าสีฟ้าจะได้ตัวอะไรเบอร์1นะครับเฮดไลท์นะครับแม่เอาละครับตอนนี้ก็ได้กันฝั่งละ4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายของแต่ละสีว่าจะได้หมายเลขอะไรถ้าพร้อมแล้วกดเลยเบอร์7นะครับฝั่งสีแดงได้เบอร์7เป็นมอสแมนเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านฝั่งสีฟ้ากันบ้างว่าจะได้หมายเลขอะไรถ้าพร้อมแล้วกดเลยเบอร์8นะครับผมได้แองเจิลนะครับทางด้านสีฟ้าได้แองเจิลไปด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาตามเชียร์กันนะครับว่าสีไหนนะครับจะได้คะแนนเยอะกว่ากันนะครับผมเอาแล้วนะครับและสำหรับการต่อสู้ระหว่างสีแดงกับสีฟ้าคู่แรกก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคอสตูมแมนฝั่งสีแดงกับมอสแมนฝั่งสีฟ้าฝั่งไหนจะได้คะแนนไปถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไอ้ครับโอ้ตอนนี้มอสแมนบินเข้ามาก่อนครับคอสตูมแมนยังมองไม่เห็นครับแต่ว่ามอสแมนบินลงไปด้านล่างนะครับแล้วยังไงครับตอนนี้คอสตูมแมนเริ่มจะงงๆครับตกลงจะสู้หรือไม่สู้นะครับกรรมการต้องจับมอสแมนขึ้นมาบนเวทีแล้วคอสตูมแมนเห็นแล้ววิ่งเข้าไปใส่แล้วครับตอนนี้มอสแมนก็โจมตีจากทางด้านข้างเหมือนกันนะครับยังไงครับตอนนี้ต้องมาดูกันนะครับเอาละครับตอนนี้คอสตูมแมนก็โบกเข้าไปที่หน้าของทางด้านมอสแมนนะครับส่วนทางด้านมอสแมนก็จะดูเหมือนเลือดจะเหลือเยอะกว่านะครับแล้วตอนนี้มอสแมนโจมตีไปที่ด้านล่างของเจ้าคอสตูมแมนคอสตูมแมนว่ายังไงเอ้าคอสตูมแมนตบมอสแมนหายไป1แล้วนะครับสีแดงได้รับชัยชนะไป1คะแนนเอาละครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นคู่ต่อสู้คู่ที่2นะครับระหว่างการ์ตูนด็อกสีแดงนะครับเจอกับทางด้าน TOTL สีฟ้านะครับ TOTL สีฟ้านี่ตอนนี้เลือดมี 7,200 นะครับส่วนทางด้านการ์ตูนด็อกมี 5,000 เองนะฮะรอบนี้นะครับสีไหนจะได้รับชัยชนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปครับโอ้โหการ์ตูนด็อกวิ่งไปอย่างรวดเร็ว TOTL ก็วิ่งก็มาใช้ใบเลื่อยที่มือนะครับสับไปที่การ์ตูนด็อกเหมือนกันนะครับ
การ์ตูนด็อกตอนนี้เหมือนเลือดยังลดไม่ค่อยเยอะนะครับการ์ตูนด็อกก็ต่อยอยู่เหมือนกันนะฮะและ TOTL ตอนนี้นะครับโอ้โหเลือดก็ลดไปไม่เยอะเหมือนกันนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าคู่ไหนจะแข็งแรงกว่านะครับผมเอาครับตอนนี้นะครับ TOTL พยายามใช้ใบเลื่อยเจาะไปที่ตัวของทางด้านการ์ตูนด็อกนะครับการ์ตูนด็อกนั้นโจมตีได้รุนแรงกว่านะครับและตอนนี้นะครับยังคงต้องตามดูกันต่อนะครับ TOTLโดเดียวพยายามต่อยไปที่ช่วงล่างแล้วก็ตัดช่วงบนบ้างเหมือนกันนะครับส่วนในด้านการ์ตูนด็อกก็ยังขยันต่อยอยู่นะฮะแล้วยังไงครับตอนนี้ยังไงครับโอ้โหการ์ตูนด็อกจัดการทีโอทีเอลหายไปอีก1 นะครับสีแดงตอนนี้ได้ไป2คะแนนแล้วเอานะครับแล้วมากันถึงคู่ที่3บ้างนะครับจะเป็นคู่ต่อสู้ระหว่าง Silent Head สีแดงนะครับเจอกับทางด้าน God of Road Kill ฝั่งสีฟ้านะครับแม่ตอนนี้สีแดงก็นำไป2คะแนนแล้วนะครับแล้วก็ดูท่าคู่นี้เนี่ยฝั่งแดงก็ดูน่าจะดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันต่อครับว่าสีไหนจะได้รับชัยชนะนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปครับตอนนี้โอ้โหไซเลนเฮดเดินเข้าไปก่อนแล้วครับแต่คอร์สออฟรถคิวยังมองไม่เห็นนะครับไซเลนเฮดเดินมาโจมตีอ้าวคอร์สออฟรถคิวเหมือนจะเห็นแล้วหรือเปล่านะครับเริ่มโจมตีบ้างเหมือนกันนะครับไซเลนเฮดตอนนี้เริ่มกระทืบไปที่คอร์สออฟรถคิวนะครับแต่คอร์สออฟรถคิวตอนนี้เลือดก็ลดไปเร็วเหมือนกันนะครับถึงแม้จะมีเลือด 10,000 นะครับแต่ว่าไซเลนเฮดก็มีเลือด 10,000 เหมือนกันนะครับและตอนนี้ครับโอ้เหมือนจะสูสีนะครับแต่ว่าเหมือนคอร์สออฟรถคิวจะดีกว่าด้วยนะฮะแม่ตอนนี้คอร์สออฟรถคิวโจมตีได้อย่างรุนแรงอยู่นะครับทางด้านไซเลนเฮดก็ยังคงกระทืบต่อไปอ้าวแล้วไซเลนเฮดหายครับรอบนี้โอ้โหเป็นคอร์สออฟรถคิวนะครับแข็งแกร่งกว่าทางด้านไซเลนเฮดนะครับและสีฟ้าได้คะแนนตีขึ้นมาเป็น1คะแนนแล้วแล้วครับการต่อสู้เดินทางมาถึงคู่ที่4กันแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับสีฟ้าได้ไป1คะแนนแล้วนะครับไล่คะแนนขึ้นมาเป็น2ต่อ1นะครับส่วนทางด้านสีแดงนะครับวันนี้นะครับรอบนี้จะเป็นแองเจิลนะครับผมแล้วก็ทางด้านสีฟ้ารอบนี้เป็นเฮดไลท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่นี้นะครับสีไหนจะได้คะแนนไปถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปแล้วครับตอนนี้เอาเฮดไลท์มองไม่เห็นหันหลังเหมือนจะหนีจากเวทีหรือเปล่าครับทางด้านแองเจิลเรียกกลับมาบอกเฮ้ยมาคุยกับฉันก่อนนะครับเฮดไลท์ยังคงทำเป็นนิ่งครับยืนดูวิวที่ท่าเรืออยู่นะฮะเอาแองเจิลเข้าไปโจมตีแล้วนะครับเฮดไลท์บอกไม่อยากให้ยุ่งแต่ก็ต้องสู้นะครับแล้วยังไงครับตอนนี้โอ้โหเฮดไลท์กับแองเจิลเริ่มกระทืบกันแล้วนะครับแองเจิลนี้มีเลือดถึง 15,000 เลยนะครับส่วนเฮดไลท์นั้นมีแค่หมื่นเดียวนะครับแหมตอนนี้ดูเหมือนแองเจิลจะดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเฮดไลท์เลือดเหลือน้อยแล้วและยังไงครับตามดูกันต่อนะครับอ้าวเฮ้ยกลายเป็นเฮดไลท์จับกินแองเจิลเฉยนะครับผู้ชมโอ้ยสีฟ้าตอนนี้ไล่มาเป็น2ต่อ2แล้วนะครับแหมไม่ธรรมดาจริงครับทีมสีฟ้าเราเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมต่างมีคะแนนที่2คะแนนเท่ากันนะครับแหมไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะกลายเป็นสูสีกันได้ขนาดนี้นะครับ wow. และตอนนี้การต่อสู้เดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างมอดแมนฝั่งสีแดงนะครับเจอกับแองเจิลฝั่งสีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่นี้นะครับใครจะได้คะแนนและได้รับชัยชนะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปครับตอนนี้โอ้โหบอสแมนบินมาอย่างเร็วครับแต่บินเลยลงไปด้านล่างอีกแล้วครับแองเจิลเดินมาฟ้องกรรมการนะครับบอกว่าเฮ้ยเอาให้มันเอาขึ้นมาสู้บนเวทีหน่อยไม่ใช่ด้านล่างนะฮะอ้าวนะครับกรรมการก็ต้องเรียกบอสแมนขึ้นมานะครับขอเรียกไปไกลๆหน่อยครับเดี๋ยวบินตกกันอีกครับยังไงครับตอนนี้มอสแมนบินขึ้นมาโดดยังไงครับจะหล่นเวทีอีกแล้วหรือเปล่าแล้วไม่หล่นแล้วครับรอบนี้ทางด้านแองเจิลนะครับเหยียบกระทืบจากด้านล่างนะครับมอสแมนนะครับหลังจากที่บินโจมตีแล้วเกิดอาการเมื่อยนะครับต้องลงมาตบที่ด้านล่างนะครับแล้วก็สลับกับบินบ้างนะครับแหมตอนนี้ยังไงครับแองเจิลหูแองเจิลเลือดไปลดไปนิดเดียวนะฮะส่วนทางด้านมอสแมนนี่ดูท่าจะอาการหนักครับและตอนนี้นะครับยังไงครับมอสแมนเอาอยู่ไว้มอสแมนเริ่มบินแองเจิลแองเจิลยังไม่กินและแองเจิลเหยียบหายไปเลยครับโอ้โหรอบนี้นะครับสีฟ้าได้คะแนนไปเอาละครับแล้วก็เป็นอันว่านะครับการต่อสู้แบบ1ต่อ1นะครับสีฟ้าชนะไป3ต่อ2คะแนนขอเสียงปรบมือสีฟ้าหน่อยครับเอาแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่สีฟ้าได้คะแนนชนะไปนะครับทางด้านสีแดงก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะสู้แบบทีมบ้างอ่ะมาวัดกันไปเลยดีกว่าด้วยทีมไหนเจ๋งกว่ากันจริงๆอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมสีแดงหรือทีมสีฟ้านะครับทีมไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย
ายครับตอนนี้ครับโอ้โหสีแดงสีฟ้าเหมือนจะวิ่งเข้าไปโดนลุมอยู่คนเดียวนะครับทางด้านมอสแมนส่วนมอสแมนสีแดงก็เข้าไปโดนลุมคนเดียวเช่นกันนะครับและตอนนี้ครับมอสแมนสีฟ้าหายไปแล้วกอดอนรถคิวไม่สนใจเพื่อนครับเดินไปทางนู้นครับยังไงครับตอนนี้การตูนด็อกไปโชว์ถอดหัวอยู่นั้นนะครับแล้วมีการตะลุมบอลเกิดขึ้นที่กลางเวทีครับแล้วตอนนี้สีแดงเหมือนจะเยอะกว่านะครับโอ้โหแล้วยังไงครับตอนนี้สีฟ้าเหลือแค่กอดอนรถคิวนะครับผลจากการไม่ยอมช่วยเพื่อนตู้นะครับตอนนี้สีแดงเหลือเพียบเลยครับแต่กอดอนรถคิวตกไปได้1ตัวเหมือนกันนะครับแล้วยังไงครับตอนนี้โดนตบฟรีอยู่นะครับลุม3ต่อ1แล้วนะฮะตอนนี้ทางด้านมอสแมนเอาลงไปดูวิวอยู่ข้างล่างแล้วกอดออฟรถคิวหายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่การสู้แบบทีมนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าสีแดงนั้นแข็งแกร่งกว่านะครับผมเอาแล้วนะครับสำหรับเมื่อกี้นะครับทีมสีแดงก็จะเป็นทีมที่ได้รับชัยชนะไปนะครับทีมสีฟ้าบอกเอ้ยขอแก้มืออีกทียังได้หรือเปล่านะครับเอาทางด้านกรรมการก็จัดให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไปครับโอ้ตอนนี้มอสแมนไม่บินเข้าไปโจมตีเดี่ยวเหมือนตอนเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไงครับโอ้โหตอนนี้แองเจิลสีฟ้าเหมือนจะโดนลุมนะครับแล้วทางด้านกอร์โดนรถคิวไปทำอะไรอยู่ตรงนู้นอีกแล้วครับแม่รถคิวนี่ไม่ค่อยจะโจมตีศัตรูนะครับตอนนี้เหมือนเฮดไลท์นะครับจะยืนอยู่ตัวเดียวนะครับไม่รู้จะโจมตีใครนะครับแล้วตอนนี้นะครับ DOTL สีฟ้าได้หายแล้วโอ้โหคอสตูมแมนก็สีฟ้าสีแดงก็หายไปเหมือนกันนะครับแล้วยังไงครับตอนนี้ไซเรนเฮดเหมือนจะโดนลุมครับตอนนี้การ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกนะครับโดนคอร์โดโลคิวกินไปแล้วใส่เลยเฮก็หายไปเหมือนกันครับแล้วรอบนี้นะครับสีแดงเหมือนจะเหลือน้อยกว่านะครับแองเจิลนะครับยังคงกระทืบไปที่มอสแมนสีฟ้าอยู่นะครับตอนนี้อะไรครับแต่ว่าสีฟ้าที่ดูเยอะกว่าก็ดูเหมือนจะนะครับเพราะว่าเฮไลท์ไปกระทืบอะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนคอร์โดโลคิวก็ไปดูวิวอีกแล้วนะครับและสีแดงตอนนี้นะครับมีความสามัคคีกันมากกว่านะครับแองเจิลและมอสแมนต่างมาลุมเฮไลท์นะครับส่วนด้านคอร์โดโลคิวไม่ยอมเข้ามาช่วยเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเหลือแองเจิลแดงแค่ตัวเดียวกับเฮดไลท์โอ้ยังไงครับตอนนี้แทบจะสูสีแล้วครับสีแดงแองเจิลสีฟ้าก็เอารถคิวไม่ยอมสู้นะครับเดินหนีนะครับและแองเจิลก็ตามไปกระเทิบนะครับตอนนี้ยังไงครับโอ้โหก็เอารถคิวเริ่มกลับมาโจมตีแล้วนะครับแหมเรียกได้ว่าประเภทไม่ตีใครก่อนนะครับแต่ถ้าใครมาตีเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะและตอนนี้โอ้กอดออฟรถคิวนะครับตอนนี้พาทีมสีฟ้าได้คะแนนไปนะครับแหมเป็นเทคนิคการออมแรงไว้นั่นเองนะครับไม่ไปลุยต่อสู้ก่อนในตอนแรกเพื่อที่จะเก็บแรงไว้ตอนหลังนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการต่อสู้วันนี้นะครับน้องๆชอบกันหรือเปล่านะครับแหมแบ่งเป็นทีมเลยนะฮะทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงนะครับนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องพี่สมบอยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ